ลี่ยนกระถางยิมโนกันค่ะดูจากต้นกับกระถางแล้วไซส์แตกต่างกันมากๆเลยใช่ไหมคะก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะต้นนี้นะคะเป็นโคนตะวันแดงผสมกับพิงค์ไดมอนด์นะคะก็จะมีด่างชมพูเล็กๆอย่างต้นนี้นะคะถ้าแกะออกมาแล้วถอดกระถางออกมาแล้วถ้าระบบรากสมบูรณ์ดีและระบบรากไม่ได้มีปัญหาเราก็จะไม่ได้ตัดแต่งรากสังเกตคือถ้ารอบๆ รากเห็นไหมคะจะมีรากอ่อนที่เป็นปุยขาวๆอยู่ถ้าแบบนี้อจะไม่ตัดแต่งรากค่ะแต่ก็จะเปลี่ยนและปลูกด้วยการนำลงไปวางทั้งรากแบบนี้เลยเหตุผลที่อไม่ตัดแต่งรากนะคะเพราะว่ารากของเขายังสมบูรณ์ดีอยู่และถ้าเราไปตัดแต่งมันจะทำให้การเจริญเติบโตของระบบรากอาจจะสะดุดได้หรือชะลอการเติบโตได้ค่ะส่วนดินนะคะวันนี้อใช้เป็นดินสูตรที่ผสมเองจะเป็นดินสูตรที่เหมาะกับหัวไม้สีหรือไม้ตระกูลยิมโนดินจะมีลักษณะโปร่งระบายน้ำดีไม่อุ้มน้ำและที่สำคัญมีสารอาหารและแร่ธาตุในดินด้วยการเลือกกระถางปลูกแครงตัดควรเลือกกระถางที่มีขนาดที่ไซส์ไม่ใหญ่มากเกินกว่าต้นนะคะถ้ากระถางใหญ่เกินไปจะทำให้ความชื้นอยู่ในดินและในกระถางค่อนข้างมากใส่ปุ๋ยออสโมโคสประมาณ 5-6 เม็ดเพื่อไว้เป็นสารอาหารให้กับรากปุ๋ยออสโมโคสเป็นปุ๋ยสูตรละลายช้าที่อใช้วันนี้เป็นสูตร13-13-13เมื่อเราเตรียมดินในกระถางเรียบร้อยแล้วอก็จะใส่ลงไปทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะแล้วพื้นที่ว่างรอบๆโคนที่เหลือเราก็จะใส่ดินลงไปรอบๆเพื่อเติมดินให้เต็มนะคะระหว่างที่เราใส่ดินหากเรามีไม้จิ้มฟันหรือมีอุปกรณ์ที่แหลมๆแบนๆเล็กๆหน่อยเราก็สามารถใช้ทิ่มๆลงไปในดินหรือใช้วิธีการเคาะแบบนี้เพื่อให้ทุกๆพื้นที่ที่เป็นช่องว่างในกระถางให้ดินเขาลงไปอยู่ในทุกพื้นที่ให้เต็มเพราะว่าหลังจากเรารดน้ำไปแล้วดินก็จะยุบตัวลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการเคาะแบบนี้นะคะหรือใช้อะไรก็ได้ค่ะมาทิ่มลงในดินเพื่อให้ดินแน่นและเต็มทุกพื้นที่เอาไว้รองรับเวลาระบบรากเขาเดินหรือวนในกระถางก็จะได้พื้นที่ที่เป็นดินและให้สารอาหารกับระบบรากได้ครบในทุกๆพื้นที่ด้วยค่ะใช้ดินญี่ปุ่นสำหรับโรยหน้ากระถางเพื่อประคองลำต้นหรือเพื่อนๆจะใช้หินโรยหน้ากระถางก็ได้นะคะหลังจากเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้ววันนี้ออก็จะรดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ออได้งดน้ำแล้วประมาณ2 อาทิตย์เปลี่ยนกระถางเสร็จเราก็จะรดน้ำทันทีค่ะ